ในคลิปนี้ผมจะมาสรุป Minecraft ไลฟ์ปี2021ว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มแรกสำหรับ Minecraft Java Edition และ Minecraft Velo Edition กำลังจะมาถึงเกม Plus สำหรับ PC ในเดือนพฤศจิกายน Blockbench ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้สร้างทำขึ้นมาอย่างดีนี่คือเบื้องหลังที่โมแจงสร้างโมเดลแพะและ Exolus ในนั้นด้วยสำหรับวิธีการสร้างโมเดลนะครับผมได้สอนไว้แล้วก็สามารถเข้าไปที่ตัว i ได้ฮีโร่ยังคงดำเนินต่อไปการผจญภัยตามฤดูกาลกำลังจะมาถึงดันเจียนในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้กับฤดูกาลแรกของ Minecraft Dungeon ใน Minecraft Dungeon Seasonal Adventure การสร้างโรงเรียนแห่งอนาคตการออกแบบเมืองที่ยั่งยืนและการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเป็นวิธีที่น่าทึ่งบางส่วนที่คนหนุ่มสาวใช้ Minecraft ในการทำงานร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างโลกที่ดีขึ้นอัปเดตครั้งใหม่ของ The Wild Update กับไบโอมโวลด์ที่หลุดลอยอยากจะให้มีการอัปเดตนี้เป็นความจริงคือไบโอมสวามนั่นเองนะครับเนื่องจากในสถานที่นั้นมันไม่ค่อยมีการเพิ่มไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งในตัวนี้คือโคตรดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นหีบบนเรือกบและลูกออสไม่ใช่มีแค่ประเภทเดียวนะครับยังมี Tropical และ Snowy และมีอีกอย่างนะครับสำหรับไบโอมที่เข้ามาใหม่นั่นชื่อว่า Mangrove Swarm ในพื้นที่จะมีต้นโกงกลางในโครงสร้างก็จะมีรากต้นไม้ต่อด้วยจะมีโคลนโดยเฉพาะโคลนนะครับจะมีประโยชน์ที่ปล่อยให้แห้งเพื่อทำดินเหนียวนอกจากนั้นนะครับยังมีสถานที่ที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือ Deep Darkและโครงสร้างใต้ดินของ Deep Dark City โดยจะมีบล็อกที่เกี่ยวข้องกับสก็อกทั้งหมดมาพูดถึงของ Warden นะครับในส่วนของ Warden ผมได้ยินว่าจะถูกเลื่อนในอัปเดตของ 1.19 ของปีหน้าเท่าที่ผมได้ยินมาว่าเวอร์ชั่นของ 1.18 นะครับทำอัปเดตเสร็จแล้วและคาดว่าต้องรอในประมาณเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เลยอย่างสุดท้าย1ใน3ม็อบโหวตที่ชนะนั่นก็คืออัลเลนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โหวตด้วยนะครับถ้าหากว่าผมรู้ข้อมูลหรือแปลผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยก็ด้วยนะครับผม